วันนี้ว่าแล้วอาจารย์แก้วสันอติโพธิส่งกันบ้านมาอีกแล้วแกทนไม่ไหวเลยถามตอบเองในเมื่อถามรัฐมนตรีก็ไม่ตอบถามนายกก็ไม่ตอบถามปปช.ก็ไม่ตอบถามใครก็ไม่ตอบผู้ตรวจการก็ไม่ตอบถูกไหมถามหมอก็ไม่ตอบราชทัณฑ์ก็ไม่ตอบยุติธรรมก็ไม่ตอบไม่มีใครตอบเลยแกถามเองตอบเอง แกก็ไล่ถามไปไงนะเดี๋ยวย่อให้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทุกวันนี้คุณทักษิณนี่ตามของแกก่อนนะยังเป็นนักโทษอยู่หรือเปล่าเงาในกระจกก็ตอบเขายังอยู่ในอำนาจราชทัณฑ์อีก5เดือนระหว่างพักโทษถ้าทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติราชทัณฑ์จับเข้าคุกได้เลยโอ้โหนี่เป็นดินแดนพระศรีอริยะเมตไตรมากเลยเนี่ยใครจะจับมาตำรวจจะไปกราบมันอยู่เลยอาจารย์ผู้ว่ายังทะเลาะแท้ๆมาเลยก็ต้องเห็นใจนะผู้ว่าก็ต้องอยู่เป็นเกิดเขาเป็นใหญ่เป็นโตถูกไหมเขาอยู่พื้นที่แต่โดยหน้าที่นึกภาพสินักโทษเขาให้พักโทษเพื่อใจตายที่บ้านพูดง่ายนะคือภาษาเนี่ยเขาบอกให้ไปใช้ชีวิตบ้านไปกับครอบครัวทั้งหมดคือให้มึงไปตายหาที่บ้านคุกขี้เกียจเลี้ยงเพราะมึงล้างตูดล้างก้นไม่ได้ถูกไหมถ้าทำผิดเงื่อนไขมันคงไม่ผิดหรอกเพราะกฎมันเขียนเองถูกไหมวิกฤตก็ไม่เป็นไรป่วยบ้างเว้นบ้างก็ไม่เป็นไรป่วยก็หายป่วยได้ถูกไหมอายุ70โอ้ขาดคะแนนนิดหน่อยไม่เป็นไรล้างตูดล้างก้นไม่ได้แต่เนี่ยเขาเป็นคนแก่เนี่ยปอดก็เป็นพังผืดเป็นโควิดตั้ง2ครั้งแล้วเอ็นก็เปื่อยยุ่ยคอก็หักต่อมน้ำดีก็ไม่มีไอ้นี่ก็ป่วยไอ้นี่ก็พังไอ้นี่ก็หลุดโอ้ตายแล้วจะไปทำอะไรปรากฏเดินทับ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 2วันเนี่ยเห็นมันเหนื่อยกว่ามันอีกนะอาจารย์แก้วสันอติโพธินะถ้าใครมาฟังทีหลังไม่ใช่ผมนะฮะเงื่อนไขการคุมประพฤติมีอะไรบ้างโถไม่ต้องอ่านหรอกมันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นน่ะเอออันนี้แกอ่านแกตอบแบบนักวิชาการแกเป็นคนดีไงเราเลวไงกรณีพักโทษสูงอายุแล้วสภาพร่างกายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถูกพักโทษระบุให้ลูกสาวดูแลบ้านคือที่ไหนจันสองล่าบ้านจันสองล่าก็ต้องเป็นคุกจันสองล่าถ้าจะออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตเขายังไม่ได้ขอเลยแค่อุ้งอิงบอกว่าพ่ออยากไปเชียงใหม่โอ้อธิบดีคุมพืชบอกได้จะไปก็ได้เนี่ยไปถ้าเกิดมันรักษาเราดีขึ้นก็ควรอนุญาตเขาจะไปหาแพทย์ทางเลือกเราไปแล้วเนี่ยมันทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเขาสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมเป็นคนดีของสังคมไปใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบกับครอบครัวนี่จำได้หมดแล้วเนี่ยกูเป็นอธิบดีได้แล้วเออได้เขาได้ก่อนขออนุญาตอีกอ่ะเขาได้ก่อนขออนุญาตอีกถูกป่ะแล้วเขาไปเชียงใหม่ได้อย่างไรอาจารย์แก้วสันแกถามตัวเองคำถามคือแล้วเขาไปเชียงใหม่ได้อย่างไรก็ขึ้นเครื่องบินไปสิวะเห็นบอกว่าขออนุญาตแล้วไปไหว้บรรพบุรุษนี่เริ่มแล้วเริ่มโมโหแล้วดูโปรแกรมแล้วมันกลับไปเยี่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่มากกว่าเริ่มมันแล้วจากคุณเป็นมันแล้วตอนนี้เออเดินทางไปดูโน่นดีนี่กินเลี้ยงกับเพื่อนมงฟอร์ดขึ้นดอยสุเทพนมัสการเจ้าอาวาสพักวิลล่าในสนามกอล์ฟทั้งหมดเนี่ยทำได้แล้วแกบอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมอธิบดีกรมคุมประพฤติกรมประพฤติต้องเรียกเจ้าหน้าที่โอ้ยังจะต้องเรียกป่านี้เหรอมีใครกล้าเข้าไปบ้างเดี๋ยวมันไปขนาดนี้แล้วว่าอาจารย์แก้วสันแกตอบตามหลักการไงตามหลักการเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยนั่งดูทีวีขนาดนี้มันต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วว่ามึงทำอะไรเออตรวจสอบแล้วอนุญาตหรือยังไปอย่างนี้แต่ละถ้ายังเฉยอยู่ก็ต้องมาถึงนายกนายกมันกินข้าวอยู่ที่โน่นเกิดโฮเซอาจารย์แก้วสันอาจารย์หมายถึงว่าก็ไปฟ้องรัฐมนตรียุติธรรมไปฟ้องอธิบดีกรมประพฤติว่าเนี่ยดูทีวีที่มันเป็นเงี้ยไม่ป่วยไม่ป่วยแต่เนี่ยถ้าไม่ฟังให้ไปฟ้องนายกนายกบอกกูอยู่นี่ไปแจ้งนายกให้ตัวนายกสั่งการเองเออนี่แกยังไม่เกี่ยวพันนะไปมาเนี่ยคุณพีรพันธ์ต้องไปปล่อยปลาไหลเพราะอาจารย์แก้วสันพูดไม่ใช่ผมอาจารย์บอกเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีสั่งเองหรือรองนายกพีรพันธ์อ้าวก็แกดูยุติธรรมไงเนี่ยอันนี้อาจารย์แก้วสันพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเองนะก็คือนายกถ้าอธิบดีรัฐมนตรีไม่ทำนายกดูทีวีอยู่เนี่ยเฮ้ยไปดูดิมันถูกต้องไหมไม่กูแดกข้าวอยู่กับมันดีหายแล้ว3วันหายแล้วพรุ่งนี้เชื่อมามันเตะกระสอบให้ดูจริงถ้ามาขนาดนี้พรุ่งนี้เตะกระสอบเลยพี่แล้วตกลงจะไปแจ้งใครเนี่ยอันนี้ในนี้คือให้แจ้งนายกกับรองพีรพันธ์จะสั่งได้สั่งได้ไหมไปดูสิมันไปยืนกุมเป้าอยู่ไอ้นายกเบอร์5ไปยืนกุมเป้าอยู่หน้านายกเบอร์2อ่ะถ้าฝ่ายบริหารยังเฉยอยู่อีกให้ไปแจ้งปปช.
อ้าวเอ๊ะเราไปปปช.ยังไปยังอ่ะอังคารปปช.อยู่เชียงใหม่ด้วยเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนแกมาตอบเองว่าอันที่จริงเรื่องโกงคุกเนี่ยมันมี3คดีปปช.ไต่สวนได้แล้วนะครับปปช.บอกไม่ได้ยินทั้ง6เดือนที่นอนโรงพยาบาลตำรวจก็ตรวจสอบว่าป่วยวิกฤตจริงไหมพอ6เดือนที่เหลือได้พักโทษเหตุสูงอายุเกิน70สภาพร่างกายอ้างว่าอึไม่ได้ฉี่ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ก็ตรวจสอบได้ว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไปเชียงใหม่ผิดเงื่อนไขไหมเนี่ยทำไมใครไม่ทำอะไรเลยทั้งหมดนี่มีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ก็จะไปสนอะไรกฎหมายถึงได้บอกไงถูกไหมควบคุมจัดการได้ทุกขั้นตอนทั้ง3เรื่องคือตั้งแต่อ้างว่าป่วยตั้งแต่ตอนที่อ้างว่าพักโทษตั้งแต่ตอนที่ไปเชียงใหม่3อันนี่เห็นด้วยตาแล้วผิดชัดเจนปรากฏว่าดูสิเนี่ยท่านบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ใช้ควบคุมจัดการได้อยู่แล้วเหลือแต่คนเป็นตัวเท่านั้นว่าจะรับผิดชอบกันตามหน้าที่หรือไม่อันนี้ก็คือ157ซึ่งมันก็ช้าเหลือเกินไงผมดูรูปที่เขาเพ่นพ่านใช้คำว่าเพ่นพ่านนะไปทั่วเนี่ยก็ดูก็เดินเหินสบายนี่ไม่เห็นเป็นคนประเภทอึไม่ได้ฉี่ไม่ได้ลุกไม่ได้นั่งไม่ได้เลยถูกไหมตอบเรื่องนี้มันมีเกณฑ์ชัดเจนแล้วต้องประเมินอะไรบ้างที่เราพูดไงอาบน้ำไม่ได้ลุกไม่ได้ได้คะแนนเท่านั้นนะซึ่งเราดูทุกข้อเนี่ยนะเอานะวันนี้ตกลงมึงอึไม่ได้ฉี่ไม่ได้ยกแขนไม่ได้ลงรถไม่ได้ลงเรือไม่ได้นั่งไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์สักนิดหรือไม่รีวิวที่ที่มีคนโสดรวมตัวกันอยู่เยอะที่สุดนะครับตามผมไปเลยมาอาจารย์ถามตัวเองต่อว่าเท่าที่ดูรูปดูคลิปกันเนี่ยในทีวีเนี่ยเพ่นพ่านไปทั่วเชียงใหม่ก็ดูช่วยเหลือตัวเองได้ลุกได้เดินได้นั่งได้กินข้าวได้สั่งการได้ตบไหลได้ปลูกต้นไม้ได้ทำนู่นทำนี่ได้หมดทักทายคนแก่ได้หมดน่าจะประเมินไม่ตรงตามกฎเกณฑ์ที่ว่าเป็นบุคคลซึ่งให้ไปตายที่บ้านดูสภาพเนี่ยเป็นคนซึ่งต้องปล่อยไปตายที่บ้านใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวอย่างสงบหรือไม่อาจารย์บอกดูรูปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์ที่แบบหมดความสามารถให้ไปตายที่บ้านเนี่ยดูดิเนี่ยพอตกเย็นกินข้าวกับเพื่อนเมื่อวานนี้ไม่ต้องใส่แล้วเฟือกแต่จริงเฟือกอ่อนไม่เกี่ยวหรอกคอตกหมอนแล้วก็ใส่แต่ประเด็นคือไอ้ที่บอกว่าวิกฤตเนี่ยนะไอ้ตกหมอนเลยมันไม่วิกฤตหรอกที่วิกฤตคืออะไรที่บอกความดันขึ้นความดันลงหัวใจรั่วเงี้ยถ้าวิกฤตนะมึงไม่วิกฤตตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลทางประตูผีแล้ววิกฤตมันต้องนอนเสียบมาในรถพยาบาลถูกไหมแล้วอยู่บ้านหมอก็ไม่มีดูท่าทางวันนี้พยาบาลตามคนเดียววิ่งเองยังเหนื่อยเลยพยาบาลจะไปทำอะไรได้บอกเห็นแค่รูปเนี่ยปปช.ก็ไต่สวนได้แล้วชัดอย่างนี้ไม่ต้องสอบด้วยซ้ำแล้วเพราะมันเห็นอยู่มันเดินได้มันไม่ตายถ้าตรวจสอบได้ความจริงว่าประเมินเท็จเอาละทักษิณเนี่ยผิดไรเปล่าอาจารย์แก้วสันบอกว่าต้องเพิกถอนคำสั่งโอ้ยถูกหวยรางวัลที่1 10งวดติดกันยังง่ายกว่าเลยถูกไหมอาจารย์ว่าต้องเพิกถอนคำสั่งให้กลับไปเข้าคุกโอ้ขนาดมันกลับมายังต้อนรับขนาดเนี้ยจะเอามันว่ามันไม่ป่วยแล้วกลับไปเข้าคุกถามหน่อยตำแหน่งนายกคงไม่เหลือเจ้าผิดตรงที่เพ่นพ่านเที่ยวจนผิดเงื่อนไขคุมประพฤติเพราะเขาไม่ได้ออกมาเที่ยวเขาให้ไปตามมนุษยธรรมไปไหว้บรรพบุรุษไปพบแพทย์ทางเลือกถูกไหมแล้วเราก็กลับมากรุงเทพไอ้นี่ไปทำอะไรเนี่ยดูโน่นดูนี่ไม่สนใจลืมตัวไหว้พระโน่นนี่นั่นไปกินข้าวซอยมึงแดกน้ำกะทิก็ไปอ่ะฮะความดันมันก็ขึ้นอีกสรุปแล้วงานนี้กฎหมายมีอำนาจทั้งสิ้นโอ้โหฟังดูดีนะประชาชนมีอำนาจแต่กฎหมายทำงานเองไม่ได้อาจารย์พูดถูกกฎหมายมีอำนาจไว้หมดแล้วแต่กฎหมายทำงานเองไม่ได้มันต้องมีคนไปเอากฎหมายไปใช้ซึ่งท่านบอกว่าอันเนี้ยท่านเขียนภาษาอังกฤษนะฮะ rule of law r u l e rule of law คือกฎของกฎหมายเนี่ยท่าทางจะเป็น rule of law คือ r o o คือเป็นรูเป็นช่องเป็นโหว่เป็นทะลุเป็นช่องว่างของกฎหมายแล้วท่านก็บอกว่าจบแล้ว